อนุกรมวิฐานหรือการจัดลำดับของบลูมคือเครื่องมือที่ครูผู้สอนและนักเรียนนำไปใช้จัดหมวดหมู่และจัดการกับเป้าหมายต่างๆในการเรียนเวอร์ชั่นที่เป็นที่นิยมที่สุดนั้นถูกออกแบบขึ้นไปใต้กรอบความรู้ความเข้าใจและบอกว่าการเรียนรู้นั้นควรที่จะถูกจัดการให้เป็นไปในรูปแบบง่ายไปหายากเรียงตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. การจดจำ 2. ทำความเข้าใจ 3. การประยุกต์ 4. การวิเคราะห์ 5. การประเมินผลและ 6. การสร้างสรรค์ในขั้นแรกนั้นเราเรียนรู้จากการจดจำจะมีเพียงการท่องจำและการรับรู้ข้อเท็จจริงโดยที่ยังไม่ต้องเข้าใจอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรมอนเราก็อยากที่จะจำชื่อรูปร่างสีขนาดและรสเปรี้ยวของมันพอเราจำข้อเท็จจริงที่ไม่ได้มีความหมายโดยพื้นฐานเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะก้าวไปสู่อีกขั้นของการเรียนในขั้นที่2นี้เราจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเราจะเริ่มแปลข้อมูลอื่นๆและเรียนรู้ว่าเลมอนที่สุกนั้นจะมีสีเหลืองและการที่เราได้กัดมันสักคำหนึ่งมันก็จะรู้สึกถึงความเปรี้ยวแบบสุดๆเราจะเข้าใจด้วยอีกว่าต้นเลมอนนั้นชอบแสงอาทิตย์และพวกมันยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสุดยอดสารจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความแก่ของคนเราแถมยังช่วยให้เรามีสุขภาพดีและเวลาที่เราเข้าใจเลมอนจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอามันไปใช้ได้ในขั้นที่3นี้เราจะนำสิ่งที่เรารับรู้มาปรับใช้เราเข้าใจแล้วว่าเวลาที่เลมอนที่เปรี้ยวนั้นมันจะให้วิตามินซีที่สูงมากเพื่อที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดเราน่าจะสามารถเอาน้ำเลมอนไปต้มผสมน้ำผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำผึ้งมะนาวร้อนๆไปเสิร์ฟให้กับน้องสาวที่กำลังป่วยและกำลังต้องการการบำรุงในขั้นที่4เราเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและแยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนๆหาเหตุผลว่าแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงและรวมถึงการหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวความคิดนั้นอย่างเราศึกษาเรื่องเนื้อเลมอนเราสังเกตดูสีเปลือกเพื่อดูระดับวิตามินของมันและรู้ได้ว่าเราสามารถกินมันได้แต่ในตอนที่เปลือกมันมีรสขมและเจือปนไปด้วยสารพิษจากยาฆ่าแมลงนั้นมันก็ไม่ควรจะถูกนำมาใช้ในการประกอบอาหารเป็นต้นพอถึงตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการประเมินเราวิเคราะห์แยกแยะและเทียบเคียงเพื่อที่จะประเมินเลมอนว่าเป็นแหล่งวิตามินที่ดีเราเอามันไปเปรียบเทียบกับแหล่งวิตามินอื่นๆเช่นส้มและอาหารเสริมต่างๆเราสังเกตคุณสมบัติต่างๆเช่นระดับวิตามินความเข้าถึงได้ง่ายรสชาติและขยะที่เกิดขึ้นจากกล่องผลิตภัณฑ์ถ้าเรารู้จักที่จะประเมินความคิดของเราอย่างมีเหตุมีผลและปราศจากอคติเราจะรู้ได้ว่าเลมอนที่ไหนดีและเลมอนที่ไหนนั้นดีกว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้เข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์และประเมินผลพวกเราก็พร้อมที่จะทำการสร้างสรรค์อย่างตอนนี้ที่เราเข้าใจจริงๆว่าเลมอนมันสามารถที่จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่คล้ายกันได้เราก็สามารถวางแผนการที่จะทำน้ำเลมอนธรรมชาติของเราเองได้ตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะออกแบบหน้าร้านอันเก๋ไก๋หรือชื่อดีๆอย่าง Sweet Lemon และสโลแกนดีๆอย่างอร่อยสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติอนุกรมวิฐานของบลูมนั้นถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี1946โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อเบนจามินบลูมเวอร์ชั่นแก้ไขในปี2001ที่เราเพิ่งได้นำเสนอไปนั้นได้ทำหน้าที่เป็นหัวใจของปรัชญาการสอนในหลายๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เป็นความสามารถเฉพาะทางต่างๆในแต่ละขั้นของการเรียนรู้นั้นส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถทำการทดสอบได้คำวิจารณ์ต่างๆต่อการจัดลำดับขั้นตอนแบบนี้นั้นบ่อยๆจะเป็นการตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของลำดับขั้นตอนความเชื่อมโยงกันของแต่ละลำดับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ